สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่17มีนาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าผู้นำซีเรียได้เดินทางเยือนกรุงมอสโกประเทศรัสเซียเพื่อพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยทางด้านบาซาอัลอาซาดผู้นำรัฐบาลของซีเรียนั้นเสนอให้กองทัพรัสเซียประจำการถาวรในประเทศตัวเองนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้ให้การต้อนรับและพบหารือกับประธานาธิบดีบาซาอัลอาซาดผู้นำซีเรียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกปัจจุบันนั้นซีเรียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศบนโลกที่แสดงจุดยืนอย่างเปิดเผยว่าสนับสนุนรัสเซียในการปฏิบัติการทางทหารที่ยูเครนโดยบอกว่าการขยายขอบเขตการประจำการของทหารรัสเซียในซีเรียก็เป็นเรื่องที่ดีและในส่วนของซีเรียภารกิจของกองทัพรัสเซียไม่ควรมีระยะเวลาแค่ชั่วคราวเท่านั้นทั้งนี้รัสเซียเข้ามามีบทบาททางทหารต่อสงครามกลางเมืองในซีเรียซึ่งปะทุขึ้นเมื่อปี2554อย่างเป็นทางการนั้นเนี่ยครับจนกระทั่งในปี2558เนี่ยครับกองทัพของรัสเซียก็เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ตามการขอความช่วยเหลือของทางด้านบาซาอัลอาซาดนับจากนั้นการสนับสนุนทางทหารของรัฐบาลรัสเซียก็มีส่วนสำคัญช่วยกองทัพซีเรียสามารถกระชับพื้นที่กลับคืนจากกองกำลังฝ่ายต่อต้านได้อย่างต่อเนื่องจนตอนนี้อีกฝ่ายเหลือฐานที่มั่นในพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเท่านั้นบาซาอัลอาซาดยังขอบคุณการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมจากทางด้านรัสเซียที่มีต่อประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงบนพื้นที่รอยต่อระหว่างชายแดนตุรกีกับซีเรียเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอีกด้วยความเคลื่อนไหวนี้นะครับก็หลายฝ่ายนั้นจับตามองเช่นเดียวกันเพราะว่าทางด้านบาซาอัลอาซาดนั้นเนี่ยจะมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็ไปมาหาสู่กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็นี่แหละครับทางด้านบาซาอัลอาซาดนั้นก็เสนอให้กองทัพรัสเซียประจำการอย่างถาวรในพื้นที่ของซีเรียด้วยนะครับเพื่อไม่ต้องการที่จะให้ในส่วนของกลุ่มที่มีความขัดแย้งกับรัฐบาลนั้นเนี่ยครับได้เรื่องอำนาจกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงหรือว่าเข้ามาแทรกแซงกิจการการเมืองภายในซีเรียนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ซึ่งในขณะนี้เนี่ยครับซีเรียเองนั้นก็ได้มีการผูกมิตรกับชาติอื่นๆในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้มีเพียงแค่อิหร่านชาติเดียวที่พวกเขานั้นเนี่ยเป็นมิตรเหมือนแต่ก่อนตอนนี้ตะวันออกกลางนั้นก็เริ่มกลับเข้ามามีปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นดังนั้นการเดินทางเยือนรัสเซียของผู้นำซีเรียนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายก็จับตามองเช่นเดียวกันว่าอิทธิพลของรัสเซียที่จะขยายเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้ก็อาจจะมากขึ้นอีกด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ